بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกรสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะอันดับแรกพี่น้องที่ขอบคุณอัลลอฮฺหลักๆเลยนะพี่น้องให้เราได้อยู่ในงานดาวาห์นี่นะในงานศาสนาพี่น้องก็ยังอยู่ในการศึกษาและก็ทำงานอิสลามด้วยบรรยากาศเข้ามาเมื่อกี้ผมแซวบอกว่านึกถึงคอนเสิร์ตไมโครตะก่อนนะบอกยังไงอาจารย์ไอ้ประเภทเฝ้าประตูแล้วปิดพอปิดปุ๊บเราไม่เปิดแล้วเนี่ยนะอันนี้คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ด้วยอาลามัตที่ดีนะผมถือว่าเป็นอาลามัตดีนะครับการฟังบรรยายมีพี่น้องมาขนาดนี้เนี่ยขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮฺวันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องเราจะปิดประตูใหญ่เช่นกันยังไงอุสตาประตูใหญ่บางคนถามอะไรอาจารย์ประตูวันหนึ่งเราจะต้องบรรยายปิดสนามบอลบรรยายอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ดูอานะไม่มีอะไรยากถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ทั้งหมดแค่อัลลอฮ์บอกคุณไฟยากูลเลยนะครับดังนั้นก็ขอดูอาให้ความบารักัตจำเริญแต่อย่างเดียวนะพี่น้องว่าอย่าท้อนะครับไม่ว่าจะทำงานศาสนาของเราวันนี้จะเจออุปสรรคใดๆหรือว่าได้ผลลัพธ์เกินความคาดหมายถ้าผลลัพธ์มันต่ำก็อย่าท้อไอ้ก็อย่าท้อถ้าผลลัพธ์เกินความคาดหมายก็อย่าตะกบดแค่นั้นเองอิสลามสอนแค่นั้นพี่น้องอย่าท้อเมื่อผิดหวังและอย่าลืมตัวเมื่อสำเร็จนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากมายาซีนดูเคลียร์ทางหน่อยนะครับมาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอีมานความศรัทธาความยะเกนนะครับพี่น้องความมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอีมานเรื่องความศรัทธาความมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้จำเป็นแค่ไหนพี่น้องกับคำว่าอีมานและคำว่ามอบหมายหรือยะเกนมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมตอบไม่ได้นะครับพี่น้องว่าสำคัญแค่ไหนแต่อยากให้รู้อย่างเดียวว่าอีมานเป็นสิ่งแรกที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามกับอุมมะห์นี้เป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่มักกะแต่เปลี่ยนคนทั้งโลกด้วยกับอีมานอันดับแรกพอผมพูดอย่างนี้พี่น้องจะฉายภาพยังไม่ชัดอีกฮิกมาหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเลือกซอฮาบะฮ์ให้มาอยู่ข้างนบีเนี่ยพี่น้องดูอัลลอฮฺเลือกแต่ละคนสิครับขึ้นมาอันดับแรกพี่น้องอินนัลลอฮนะซะรออัปนิกฟีกุลูบินนัสและฟัคตารมุฮัมมัดอัลเลาะห์ดูไปยังหัวใจมนุษย์พี่น้องและอัลเลาะห์เรียกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ดูไปยังหัวใจบ่าวของอัลเลาะห์ทั้งหมดฟัคตารละฮูอัศฮาบอัลเลาะห์ก็เลือกซอฮาบะฮ์ให้มาอยู่เคียงข้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนัยยะคืออะไรพี่น้องทำงานศาสนาต้องมีญะมาอะห์เราจะเก่งยังไงพี่น้องโรนัลโดเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีทีมเวิร์คเมสซี่ดังไม่ได้พี่น้องถ้าเมสซี่ทีมคนเดียวนะครับแข่งกับไทยทั้งทีมเมสซี่เก่งยังไงก็ไปไม่รอดถูกจับล็อกไว้3คนเรียบร้อยพี่น้องที่เหลือถล่มประตูเลยอะไรอ่ะต้องมีกลุ่มต้องมีญะมาอะห์ต้องมีผู้ช่วยต้องมีอันซอรดังนั้นอัลลอฮ์เลือกซอฮาบะฮ์มาเคียงข้างนบีพี่น้องแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกซอฮาบะฮ์มาอยู่ข้างนบีส่วนใหญ่ของซอฮาบะฮ์พี่น้องรู้ประวัติไม่ได้เป็นคนขาวสะอาดมาตั้งแต่ต้นแล้วนำซ้ำยังอยู่ในยุคที่ถูกขนานนามว่าญาฮิลียะห์ด้วยญาฮิลียะห์นี่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าโง่ทางดุนยานะครับญาฮิลิยะห์นี่คือความมืดความไม่มีอะไรเลยความไม่รู้เรื่องและความญาฮิลมืดเคล้าแล้วโง่ที่สุดอับเขาเรียกอับมุมที่สุดณดุนยาในตอนนั้นอัลลอฮ์เลือกนบีไปพี่น้องในจุดนั้นและ
ทำให้คนคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกยังไงอ่ะพี่น้องคุณตุมอัลาชาฟาฮุฟรติมินันนารพวกเจ้าทั้งหลายเคยอยู่บนปากเหวนรกมาแล้วสังคมซาบัตฆ่ากันตายเป็นเรื่องปกติสังคมซาบัตสังคมญะฮิลียะห์ตะก่อนเรื่องซินาเรื่องฆ่าเด็กเรื่องเอาเปรียบเรื่องซอลิมเรื่องไม่มีอารยธรรมเรื่องไม่มีรู้จักความเป็นมนุษย์อันดับต้นในโลกไม่มีใครสู้มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์ในอดีตได้เลยแม้แต่จุดเดียวพี่น้องบนดุนยานักสุดอาการแต่นักสุดยังไงพี่น้องอัลลาชะฟะฮุฟรอติมินันนารอยู่บนปากเหวนรกแล้วในยะพี่น้องเมื่ออยู่ปากเหวนรกอัลลอฮ์ให้นบีทำยังไงจนปรับเปลี่ยนกลายเป็นกุนตุมไคระอุมสู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดจากเคยอัลลาชะฟะฮุฟรออยู่ที่ปากนรกในช่วงเวลาพี่น้องกลับกลายเป็นคนที่ดีที่สุดนบีเปลี่ยนกับอะไรพี่น้องนบีขัดกับอะไรนบีเริ่มกับอะไรนั่นคืออีมานนั่นคืออีมานพี่น้องปัญหาเราวันนี้สังคมที่เกิดพี่น้องดูคนไม่ละหมาดคนทะเลาะเบาะแว้งคนเอาชนะคนชิงดีชิงเด่นคนทำงานจนลืมอาคิเราะห์ไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่มีความรู้นะครับไม่ใช่คนเหล่านี้จะเฮสายเขียวพี่น้องเราไปถามเข้าใจไม่ใช่ตอริกัตนะฮะสายเขียวพี่น้องเข้าใจมังนาสายเขียวไอ้วัยรุ่นมันอ๋อเลยเมาะถามอะไรเขามันมาสายเขียวนึกไปถึงซูฟีตอริกัตผมไม่คุยแล้วรุ่นผมไม่คุยแล้วซูฟีตอริกัตไอ้นั่นรุ่นใหญ่ๆก็รุ่นให้รุ่นอาวุโสเขาพูดกันไปแล้วกันของเรานี่สายเมาพี่น้องสายกัญชาสายใบท่อมสายพืชสมุนไพรต่างๆสายเคมีประยุกต์พอมาดูตรงนี้ทำไมมันต้มทำไมมันกินไม่รู้ล่ะครับว่าบาปรู้หมดลองถามลูกน้องเราวันนี้มึงกินมึงรู้ไหมมึงฮารอมรู้ทำไมทำอ่ะไม่แปลกแต่ก่อนเราก็รู้ละหมาดวาญิบทำไมทิ้งอ่ะมีใครอ่ะพี่น้องไม่รู้ละหมาดฟัดดูรู้ตั้งแต่เรียนฟัดดูอินแล้วก็ทิ้งมันตั้งแต่ฟัดดูอินเลยทำไมอ่ะเพราะอย่างเดียวอีมานเราอ่อนแอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามสอบกับอีมานวันนี้มีคืนนี้มี2คําพี่น้องจะพูดให้พี่น้อง1อีมาน2ยากีนคือการมอบหมายการเชื่อมั่น2คํานี้เกี่ยวข้องกันนะครับพี่น้องคนคนนั้นจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถ้าเขาไม่อีมานต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงและคนคนนั้นจะอีมานยังไม่สมบูรณ์ถ้าเขาไม่รู้จักการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกพี่น้องที่รักครับการมอบการอีมานก่อนพี่น้องดูนบียุคญะฮิลียะห์นบีเริ่มทำการดาวะคนไม่ใช่แค่ติดน้ำท่อมนะครับไอ้นั่นกินหนักที่สุดแล้วไม่มีชาติไหนกินเหล้าหนักเหมือนอาหรับกินในยุคนั้นนบีเริ่มกับอะไรพี่น้องใช้คนเป็นคนดีกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องแปลกไหมครับทำไมนบีไม่ไปเริ่มด้วยกับห้ามอาหรับกินเหล้าเลยถ้าเราคิดในยะกับปัญญาพี่น้องถ้ารอซูลเริ่มวันนั้นไม่ให้กินเหล้าอาจจะมีคนเห็นด้วยเยอะเพราะเล่าอย่างน้อยที่สุดมาตรฐานสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งไม่ดีพี่น้องแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ยิ่งกว่านั้นกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวพี่น้องซอฮาบะห์จากหัวใจสกปรกซอฮาบะห์จากหัวใจที่เคยหมักหมมด้วยความชั่วเมื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าในหัวใจซอฮาบะห์พี่น้องกลับกลายเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกลับกลายเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งบุคลิกกลับกลายเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจนโลกทั้งโลกยังตกใจว่าซอฮาบะห์หรือกลุ่มอาหรับนี่มันเปลี่ยนแปลงกันได้ยังไงมุฮัมมัดใช้วิธีอะไรพี่น้องเพียงระยะเวลา13ปีมักกะนบีผลิตประชากรออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้ใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียว
ไม่ได้ใช้ตึกสวยๆทำเป็นมูลนิธิองค์กรหรือว่าเป็นอาคารใหญ่โตนบีเริ่มไม่มีวัตถุอะไรเลยแต่พี่นบีเริ่มที่หัวใจของคนก่อนวันนี้แหละพี่น้องสหบัติจึงมีการพัฒนาอีมานและนบีพูดให้เราฟังพี่น้องที่รักครับวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวันที่อีมานเราลดโดยที่เราไม่รู้ตัวรอซูลจึงพูดในหะดีษหนึ่งพี่น้องว่าจัดดิดูอีมานนะคุมท่านทั้งหลายจงให้ใหม่เสมอนะอีมานของพวกท่านสหบัติได้ยินพี่น้องถามนบีกลับเลยไกฟะโนจัดดิดูอีมานนะเราใช้อีมานเราใหม่ยังไงยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกอักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงให้มากในการคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือการล้างให้อีมานเราเพิ่มพี่น้องครับสหบัติเมื่อได้รับอีมานจากรอซูลนบียังไม่ได้ห้ามนบียังไม่ได้ใช้อัลลอฮ์ยังไม่ลงคำสั่งเรื่องละหมาดอิสลามถูกข่มเหงถูกฆ่าถูกอาธรรมอัลลอฮ์ยังไม่ลงเรื่องญิฮาดมุสลิมที่ร่ำรวยที่มักกะมีอัลลอฮ์ยังไม่ลงเรื่องซะกาตทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ลงสิ่งต่างๆที่เป็นฟุรูเป็นฮุดูดอะไรเป็นฟิกก็เป็นเรื่องชะรีอะห์ลงมาพี่น้องอัลลอฮ์เอาหลักที่สุดก่อนนั่นคืออีมานของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เรียนอีมานนะครับพี่น้อง13ปี13ปีนบีขัดเกลาจนมั่นใจพี่น้องที่รักอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ใช้ซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยนี่คือผลสะท้อนออกว่าอีมานเราเป็นยังไงพี่น้องวันนี้อีมานไม่ได้อยู่แค่การพูดอย่างเดียวพี่น้องที่รักอีมานอุลามะจึงกล่าวถูกแบ่งเป็น3ด้วยกันนะครับ1ด้วยหัวใจ2ด้วยลิ้น3ด้วยร่างกายหัวใจอีมานนั่นคือหัวใจที่มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นไม่ว่าอัลลอฮ์จะพูดอะไรเขาเชื่อมั่นเสมอว่าสิ่งนี้จริงเช็คอันแรกหัวใจเราวันนี้จริงหรือยังพี่น้องเรามอบหมายอัลลอฮ์จริงๆหรือยังหลักง่ายๆพี่น้องการมอบหมายของซอฮาบะห์นะครับเขาบอกว่าตักซีบมาชาฮิดซอฮาบะห์จะไม่เชื่อในสิ่งที่เขามองเห็นตัสดีกมาวะอัลลอฮุวะรอซูลแต่ซอฮาบะห์จะเชื่อในสัญญาของอัลลอฮ์และรอซูลยกตัวอย่างพี่น้องสงครามอาฮซับสงครามพันธมิตรที่มุชริกีนยะฮูดีรวมพลกันพี่น้องเพื่อมาถล่มมะดีนะห์กองทัพใหญ่โตมากมุสลิมเรามีจำนวนไม่มากณเวลานั้นถ้ามองด้วยตานะครับพี่น้องมุสลิมเราแพ้แล้วยารอซูลุลลอฮ์เราไปไม่ได้แล้วยารอซูลุลลอฮ์นั่นกองทัพมุชริกีนมาเต็มเลยและสำคัญกว่านั้นพันธมิตรยะฮูดีมาช่วยด้วยแต่อีมานซอฮาบะห์พี่น้องเชื่อมั่นและมั่นใจยะเกณฑ์มอบหมายในอัลลอฮ์บอกอะไรพี่น้องฮาซามาวะอะดานัลลอฮุวะรอซูลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสัญญากับเราพี่น้องเช็คตัวเองง่ายๆวันนี้อะครับพี่น้องอัลลอฮ์ขอเราเรื่องละหมาดถ้าบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเมื่อถึงเวลาละหมาดเขามาเดินมาละหมาดไม่ได้เขามาสู่การกราบไหว้อัลลอฮ์ไม่ได้เขามาเลทด้วยกับไม่มีอุซรอุปสรรคใดๆอย่างเดียวฉันติดธุระอะไรอะธุระฉันกำลังค้าขายอยู่ฉันกำลังเปิดร้านอยู่ฉันกำลังทำธุรกิจฉันขอล่าเวลาไปก่อนแสดงว่าท่านมั่นใจในสิ่งที่ท่านเห็นแต่ท่านไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครที่มั่นใจในสิ่งที่เขาเห็นอย่างเดียวพี่น้องสุดท้ายเขาจะเกิดความผิดหวังพี่น้องครับนี่คืออีมานของคนมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นรอซูลจึงสร้างซอฮาบะห์ขยับอีมานขึ้นมาเรื่อยๆจนอีมานซอฮาบะห์ขึ้นไประดับใดพี่น้องมีเช้าวันหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากละหมาดซุบฮีเมื่อละหมาดซุบฮีเสร็จท่านรอซูลหันมาหาซอฮาบะห์นี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ
สูบบุหรี่เสร็จท่านหันมาหาซาบันแล้วเจอกับซาบันคนหนึ่งฮาริสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุนบีถามฮาริสบินอัลติรักบอกไคฟะอัสบะฮ์ตะยาฮาริสบินมาลิกฮาริสบินมาลิกเอ้ยเช้านี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างพี่น้องดูครับฮาริสบินมาลิกเป็นห่วงท่านนบีนี่เป็นห่วงซอฮาบะห์สิ่งแรกที่นบีถามกับซอฮาบะห์ในเช้าแรกเลยเช้านี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเราถามเมียเราอ่ะพี่น้องลงมาจากบันไดลงมาจากห้องข้างบนเช้านี้กินอะไรอ่ะเธอเราถามกับข้าวก่อนเลยพี่น้องแต่นบีถามอะไรซอฮาบะห์เป็นยังไงบ้างเช้านี้ฮาริสบินมาลิกลุกขึ้นแล้วบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์อัสบะฮ์ตุยารอซูลุลลอฮ์มุมินันฮักกันฉันตื่นเช้ามาวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกฉันว่าอีมานฉันสมบูรณ์เป็นมุมินจริงๆนบีเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องนบีจึงบอกว่าอินนะลิกุลลิกอลินฮะกีกะแท้จริงทุกคำพูดจะมีฮะกีกะห์แก่นแท้และความจริงของมันอยู่อะไรคือดาลีนหลักฐานเจ้าฮาริสบินมาลิกว่าเจ้าเป็นมุมินที่สมบูรณ์วันนี้ฮาริสตอบใหญ่ดูอิมานซอฮาบะห์นะครับฮาริสบอกว่าฉันตื่นเช้าวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์กะอันนีอันซุรุอิลาอัรชิร็อบบีความรู้สึกฉันตอนนี้เหมือนกับฉันมองเห็นอารัชของพระเจ้าแล้วตอนนี้แล้วความรู้สึกฉันเหมือนกับกำลังมองเห็นชาวสวรรค์กำลังเยี่ยมไปมาหาสู่กันความรู้สึกฉันตรงนี้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกว่าฉันหลุดไปแล้วจากดุนยาพี่น้องเมื่อนบีได้ยินอย่างนั้นเอลซิมอัลกามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาริสบินมาลิกรักษาความรู้สึกนี้เอาไว้อีมานซอฮาบะห์ขึ้นอย่างนั้นพี่น้องทำไมอ่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่แตกหักที่สุดของซอฮาบะห์เขาพลิกโลกได้ทั้งโลกมาจากอะไรพี่น้องเขาเปลี่ยนโลกทั้งโลกเปลี่ยนมักกะเปลี่ยนดุนยาทั้งหมดอย่างเดียวพี่น้องด้วยกับอีมานที่มีในตัวเขาไม่ว่าใครจะมองยังไงอีมานถ้ามีในตัวเราท่านจะก้มหัวให้ใครไม่ได้อันตุมุลอะลานะเพราะท่านคือผู้ที่สูงสุดอินคุนตุมมุมินีนถ้าเป็นมุมินที่จริงใจเสียงดังไปไหมครับไม่ดังจะฟีนะผมก็กลัวนะห้องอับๆห้องอัดเสียงอย่างนี้ด้วยนะเหมาะไหวไม่เหมาะไหวนะเหมาะนะฟังได้นะเหมาะนะนะผมต้องมาแนวพี่เบิร์ดบ้างบางทีนะฮะถ้าตีแบบพี่เสกอย่างเดียวน่าจะพังนะนะอ่ะไม่เป็นไรเหมาะนี่อินชาอัลเลาะห์ยังไหวอัลเลาะห์ตะอาลาเมตตานะครับขออัลเลาะห์เมตตารู้สึกจะเป็นผู้ที่อยู่ดุนยานานที่สุดในพื้นที่นี้นะครับมีใครอยากจะทำลายสถิติบอกนะฮะชาลลอดังนั้นพี่น้องครับอีมานซอฮาบะห์นบีจึงขึ้นขนาดนั้นรอซูลขัดเกลาอยู่เป็นประจำจนเป็นยังไงพี่น้องที่รักเมื่ออีมานขึ้นทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทิ้งซอฮาบะห์ทิ้งได้หมดเลยเล่าเนี่ยพี่น้องใครไม่ติดเล่าไม่รู้หรอกครับเลิกยากขนาดไหนเอาคนติดนะไม่เอาคนกินไอ้กินนี่เด็กๆไอ้กินไอ้ประเภทงานสังสรรค์กินดบกึบสองกึบสองสามแก้วไอ้นี่เราไม่เรียกว่าติดติดต้องติดจริงๆพี่น้องเอาแบบมือสั่นเวลาไม่ได้กินคนจะเลิกเหล้ายากมากๆเลิกเหล้ายากแล้วนะครับมีผู้มีประสบการณ์จบด้านเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนู่นวิทยาทางนู่นนะโรงเรียนอะไรไม่รู้ไฟสีนะคาราโอเกะวิทยาหรืออัลลอฮุอะลัมแกบอกอาจารย์ผมว่าเลิกยากแล้วนะซินาเลิกยากกว่าพี่น้องฟังผมพูดให้ดีนะเล่าว่าเลิกไอ้ผงขาวสิ่งเสพติดเลิกยากแล้วนะติดผู้หญิงเลิกยากกว่าอาจารย์แล้วเลิกได้ยังไงสิ่งที่ท่านบอกผมสองอย่างซอฮาบะห์เลิกได้หมดเลยพี่น้องเล่านะผมพูดกับพี่น้องตอนแรกแล้วว่าอาหรับติดหนักมาก
สุดท้ายอัลลอฮ์ลงครั้งแรกอัลลอฮ์ลงครั้งสองอายะกุรานพอลงครั้งที่สามอินนามัลคอมรุวัลไมซิรวัลอัซบวัลอัสลามริจซุนมินอามัลิชัยฏอนฟัจตานิบูจงออกห่างจากสุราการพนันมันเป็นอามันสิ่งสกปรกอามันของชัยฏอนซาบัตเทเล่าทิ้งได้ทั้งมาดีนะไม่มีเสียดายเมื่อมีคำสั่งห้ามเด็ดขาดซาบัตเทเลยพี่น้องไม่แปลกใช่ไหมวัยรุ่นบางคนสมัยนบีซาบัตบางคนยังติดเหล้าจนมาถึงสมัยอุมาร์เป็นขัตตอมาเลิกได้ตอนยุคอุมาร์เป็นขัตตอยากมากพี่น้องแต่ส่วนใหญ่เลิกได้หมดเลยซีนะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซาบะคนหนึ่งพี่น้องมุรซัดรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านมุรซัดนะพี่น้องตอนที่อยู่สมัยใหญ่เลยถ้าภาษาบ้านเรามีกิ๊กอยู่คนนึงชื่ออานักอันนั้นนี่เป็นแฟนเลยอ่ะพี่น้องสมัยใหญ่เลยอ่ะสุดท้ายมุรซัดเข้ารับอิสลามฮิจเราะห์ทิ้งมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์นบีบอกมุรซัดเจ้ากลับไปสืบข่าวมีมุสลิมคนไหนยังหลงเหลือที่มักกะห์บ้างมุรซัดมากลางคืนพี่น้องเพื่อป้องกันไม่ให้มุชริกีนเห็นตัวท่านเข้าไปสู่ยามค่ําคืนไม่มีใครจํามุรซัดได้เลยนอกจากใครครับอันนั้นแฟนเก่าผู้หญิงคนนี้จำได้ชัดเจนไปน้องคนอื่นจำไม่ได้หมดพอเจอมุรซัดมุรซัดท่านมาเลยเราคนไม่ได้เจอกันนานไปน้องคิดถึงมากเช็คชวนมาไปน้องมุรซัดพอได้ยินอย่างนั้นรักผู้หญิงนี่มากรักนะครับชอบมากรักมากแต่ด้วยอีมานของมุรซัดพูดออกไปอินนัลลอฮ์ฮัรรอมอะลัยนาซินะแท้จริงอัลลอฮ์ห้ามเราเรื่องซินะห้ามเรื่องซินะทำไมเขาหันได้พี่น้องอย่างเดียวนี่คืออีมานของซอฮาบะห์วันนี้พี่น้องนะครับเราอยากจะเป็นอย่างนี้เราทำได้ไม่ใช่เราขยับอีมานเราไม่ได้อีมานเราจะกุดกระตุ้นขึ้นมาได้บิดต่ออะจงต่ออัดอัลลอฮ์ให้มากแล้วอีมานท่านมันจะกระเตื้องขึ้นจงฝ่าฝืนอัลลอฮ์ให้น้อยแล้วพลังอีมานท่านจะเพิ่มขึ้นเมื่ออีมานท่านเพิ่มขึ้นท่านจะยืนหยัดในหลักการอิสลามได้อย่างมั่นคงและเมื่อท่านยืนหยัดอิสลามได้อย่างมั่นคงอัลลอฮ์จะพลิกตัวท่านจนโลกทั้งโลกคิดไม่ได้ว่าท่านก็เปลี่ยนได้เหมือนกันมาจากอีมานพี่น้องดูคอลิดบินวาลิดอดีตใครอ่ะพี่น้องเป็นคนอัสบาบแม่ทัพที่หลังเลือดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ธนูเป็นพันๆลูกเป็นร้อยลูกร้อยดอกวิ่งเข้ามาหาตัวนบีนะครับพี่น้องคอลิดบินวาลิดเป็นแม่ทัพนำกุเรชมุชริกีนในวันนั้นแต่หลังจากรับอิสลามนบีให้ฉายาว่าไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์คอลิดในสมัยหลังจากนบีวะฟาตแล้วพี่น้องยกกองทัพมุสลิมไปที่โรมันพี่น้องโรมันเป็นประเทศที่เจริญแล้วณเวลานั้นเห็นคอลิดคนอาหรับมานี่พี่น้องโรมันถามด้วยความดูถูกโรมันถามด้วยความเหยียดหยามถามกับคอลิดบินวาลิดบอกพวกเจ้าอาหรับที่ข้ามน้ำข้ามทะเลทรายมาถึงโรมันเนี่ยพอพวกเจ้าอยู่ที่บ้านเจ้าอดอยากใช่ไหมเจ้าไม่มีอะไรกินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เงินเจ้าแล้วก็กลับไปซะโรมันพูดด้วยความดูถูกพี่น้องแต่มันพูดผิดคนไงมันไปพูดต่อหน้าคอลิดบินวาลิดที่อดีตเคยเป็นมุชริกและปัจจุบันเมื่ออีมานพึ่งได้เป็นมุสลิมและไซฟุลลอฮ์ตอบด้วยหัวใจอีมานตอบว่าอะไรพี่น้องคอลิดบินวาลิดดูนะครับคำพูดที่ออกมาจากหัวใจไม่เหมือนคำพูดที่ออกมาจากสิ่งที่เราปั้นแต่งในการพูดให้งดงามคอลิดบินวาลิดบอกไงพี่น้องโอ้โรมันเอ้ยที่เรามาโรมันวันนี้นะเพราะเราได้ข่าวมาว่าไม่มีเลือดใครอร่อยยิ่งกว่าเลือดคนโรมันเราจึงมาเพื่อดื่มเลือดคนโรมันพี่น้องพูดคำเดียวไม่ได้กินจริงนะครับไม่ได้จะดื่มเพราะอิสลามห้ามกินเลือดอยู่แล้ว
แต่นี่คือเมื่อโดนเหยียดหยามในเขาเรียกระบบตราทัพอิสลามไปน้องเมื่อเขากดอย่าให้เขากดจงขึ้นให้สูงกว่าที่เขากดเราได้และอะไรพูดออกไปพูดจากอีมานไปน้องโรมันก็สั่นอัสลิมตัสลัมรับอิสลามนะแล้วท่านจะปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คอลิดบินวาลิดพูดอย่างนั้นโรมันสั่นทั้งประเทศพี่น้องอัสลิมตัสลัมรับอิสลามนะแล้วท่านจะสลามัตพูดอีกคำด้วยอีมานเวลามันออกมันทะลุถึงหัวใจหมดเลยบอกท่านเอ้ยจิตุคุมเบกอมินฉันมาหาพวกท่านวันนี้เนี่ยนะมาพร้อมกับคนจำนวนหนึ่งกุลลุฮุมยูฮิบูนัลเมาตคมาตุฮิบูนัลฮายาทั้งหมดที่มากับฉันเนี่ยนะโอ้โรมันเขาเหล่านั้นรักที่จะตายเหมือนพวกท่านรักจะมีชีวิตอยู่ใครจะสู้อ่ะพี่น้องคนอยากตายคอลิดพูดได้ยังไงผมพูดไม่ได้ท่านพูดไม่ได้ไม่มีใครพูดได้ต่อหน้าคนอื่นนอกจากคนที่มีอีมานมั่นคงกับอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องพี่น้องดูอัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยกับอีมานคนคนหนึ่งเคยเป็นคนเกเรในกำปงหมู่บ้านพี่น้องเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีใครเอามาเลยสุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนยกขึ้นมามาตรฐานสูงได้ด้วยกับอีมานวันนี้ผมเลยรณรงค์พี่น้องทุกวันนี้เวลาทำงานดาว่าทำงานสันนะจะพยายามทำกับเด็กเกเรมากมากพยายามจะเอาเกเรมากมากทำไมอุสตาฟอับลีมันต้องพูดแบบนี้วะทำไมมันใส่บาลาเดียมวะทำไมมันแต่งตัวแบบนั้นทำไมมันพูดแล้วทำไมมันอยู่อย่างเดียวพี่น้องผมผู้ใหญ่นี่ผมคนหลายคนแล้วที่บายานกับผู้ใหญ่เยอะแล้วแล้ววัยรุ่นดีๆก็มีเยอะแล้วแต่วัยรุ่นที่ยังไม่เอาเรื่องมันเป็นโจทย์ที่เราต้องหาพวกเขาแล้วผมมั่นใจตลอดชีวิตพี่น้องคนแก่ๆเด็กเร็วๆถ้าเตาบัตพลังยิ่งใหญ่เขาจะพลิกประวัติศาสตร์เหมือนสมัยซาบัตเคยพลิกมาแล้วเขาเคยเลวได้โดยไม่อายใครคนแบบนี้ก็พร้อมทำดีโดยไม่แคร์ใครเช่นกันเขาเคยเสียมาทั้งชีวิตเขาก็พร้อมจะลุกทั้งชีวิตเหมือนกันเขาเสียเวลาในอดีตเมื่อเขาเตาบัตเขาคิดว่าฉันจะมีเวลาเตาบัตพอยังไงกับสิ่งที่ชั่วผ่านไปเขาจะพยายามทำดีทุกอย่างไปน้องอินชาอัลลอฮ์นั่นคืออีมานพี่น้องอย่าท้อนะครับพี่น้องอีมานเราวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเพิ่มขึ้นได้และมันก็ลดลงได้ดังนั้นพี่น้องซอฮาบะห์เวลาอีมานขึ้นมาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีแม่คนหนึ่งเดินมาหานบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้นางร้องไห้มานางร้องไห้มาพี่น้องแล้วมาหารอซูลพี่น้องลองนึกสภาพคนเป็นแม่มาหานบีร้องไห้มาเลยนะครับยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอานิลฮาริซะช่วยบอกฉันหน่อยฮาริซะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใครคือฮาริซะฮาริซะเป็นลูกฉันยารอซูลุลลอฮ์เขาโดนธนูที่พลัดลงมาจากสงครามบาดรและเขาเสียชีวิตลงยารอซูลุลลอฮ์ลูกฉันตายยารอซูลุลลอฮ์ฮาริซะนี่ยังเด็กพี่น้องคือไม่ได้เด็กมากเยาวชนแต่เป็นอยู่หน่วยสังเกตการไม่ได้ออกสนามบาดรด้วยในขณะอยู่หน่วยสังเกตการพี่น้องลูกธนูมันพุ่งและปักตัวฮาริซะเด็กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตแม่มหานบีร้องไห้บอกยารอซูลุลลอฮ์บอกฉันหน่อยลูกชายฉันฮาริซะเป็นยังไงถ้าท่านบอกว่าฮาริซะเข้านรกฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่บนดุนยาฉันจะไม่หยุดร้องจนกว่าฉันจะตายแต่ถ้าท่านบอกว่าฮาริซะอยู่สวรรค์ฉันจะไม่ร้องเลยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องนบีไม่พูดเรื่องสวรรค์นรกด้วยอารมณ์รอซูลพูดอย่างนั้นบอกว่าไม่ใช่อยู่สวรรค์นะแต่เขาอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์ต่างๆต่างๆแม่ชายหญิงแก่คนนี้พี่น้องพอได้ยินอย่างนั้นบัคบัคยาฮาริซะถ้าภาษาบ้านเรามันต้องอย่างนั้นลูกฮาริซะทำไมแม่ยอมสละลูกแล้วยิ้มได้พี่น้องเพราะมั่นใจว่าลูกเขาได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เขามั่นใจนี่คืออีมานของซอฮาบีอุมมุอัยมันอีมานของนางหญิงผิวดำพี่น้องไม่มีความสวยไม่มีความรวยไม่มีอะไรเลยแต่เป็นผู้หญิงที่นบีบอกว่าอุมมีบะดะอุมมีเป็นแม่ฉันหลังจากแม่ฉันอุมมุอัยมันได้รับเกียรติอะไรพี่น้องที่รักวันฮิจเราะห์อุมมุอัยมันเดินทางจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์เพียงคนเดียวไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเดินไประหว่างทะเลทรายพี่น้องสรุปด้วยความหิวน้ำแต่ไปถึงมะดีนะห์จนได้นบีเคยพูดยกย่องอุมมุอัยมันว่าอะไรพี่น้องมันซัรรอฮูอัยยะตะซัวจาอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะห์ใครอยากจะมีความสุขในการแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์นะฟัลยะตะซาวัจอุมมุอัยมันจงแต่งกับอุมมุอัยมันพี่น้องซัยด์บินฮาริซะห์ยกมือขึ้นฉันแต่งเองยารอซูลุลลอฮ์แต่งได้ลูกเป็นใครอ่ะพี่น้องอุซามะห์บินซัยด์พ่อเป็นนักรบแม่เป็นหญิงผู้เสียสละลูกเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสลามกองทัพสุดท้ายที่นบีตั้งก่อนนบีจะลาโลกนี้ไปนี่คืออีมานของนายท่านหญิงอาเซียความศรัทธานางที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องเมียฟิรภรรยาฟิรอูนนะพี่น้องรับอิสลามฟิรอูนพอรู้ว่าภรรยารับอิสลามพี่น้องขึงพืชกลางทะเลทรายสามวันสามคืนอาเซียเคยมีคนใช้อาเซียเคยอยู่ในวังมีน้ำไหลสายไหลผ่านอาเซียเคยมีอาหารกินหมดวันนี้อาเซียอยู่โดนขึงที่ทะเลทรายพี่น้องฟิรอูนถามทุกวันอาซียะกลับไหมอาซียะกลับไหมไม่สามวันติดๆพี่น้องกลางคืนและกลางวันสุดท้ายดูอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ให้ฉันเถอะยาอัลลอฮ์บัยตันฟิลญันนะห์ให้บ้านในสวรรค์แก่อาซียะด้วยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ปกป้องท่านหญิงอาซียะวันสุดท้ายเมื่อครบสามวันพี่น้องฟิรอูนให้พวกของเขาเอาก้อนหินโยนลงมาที่หัวอาเซียในการฆ่านางหินก้อนใหญ่มากเมื่อหินลงมาพี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องคนอีมานวิญญาณอาเซียหลุดก่อนที่หินจะกระทบศีรษะของนางแล้วนางก็ได้บ้านในสวรรค์ของอัลลอฮ์นางยอมได้ยังไงพี่น้องนางมั่นใจนี่คืออีมานของคนที่ซอละเมื่ออีมานท่านสมบูรณ์ท่านไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์จะยกเกียรติท่านพี่น้องวันนี้อย่าไปหวังยศตำแหน่งดุนยาพี่น้องที่รักเอ้ยเป็นสารวัตรก็มีเกษียณเป็นรัฐมนตรีก็มีวันเขาไล่เก่งยังไงถ้าพวกหมดก็เข้าคุกวันนี้พี่น้องอยู่กับผมยังไงพี่น้องเป็นอย่างนั้นตำแหน่งดุนยาวันหนึ่งจบทุกรายพี่น้องเดินไปไหนคนยกมือไหว้วันหนึ่งเกษียณพี่น้องเข้าไปสัมมนาเขายกแก้วกระดาษให้กินนะครับจริงไหมตอนเราเป็นตำแหน่งสูงสูงกันบางนาเอ้ยเข้าไปยกแก้วขอโทษนะครับอย่างกับแก้วลุยน้ำเปล่าเองแก้วนี่เครื่องไร้คำนะพี่น้องวันหนึ่งเกษียณออกจากตำแหน่งเป็นลุงคนหนึ่งอะไรอยู่บ้านกินเงินบำนาญบำเหน็จกลับมาห้องประชุมอีกครั้งเขาบอกลุงจะเอาน้ำไปทางนู้นเลยนะครับแก้วกระดาษกาแฟซองเรียบร้อยกดเองเลยเอาทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะคนมันเคารพกันตำแหน่งดุนยาใช่ไหมตำแหน่งดุนยาคนยกไม่นานพี่น้องแต่ตำแหน่งอาคิเราะห์คนยกยันกิยามะห์ทำไมคนยกเพราะอัลลอฮ์ยกเมื่ออัลลอฮ์ยกใครก็กดมันไม่ลงอัลมุอิซอัลลอฮ์คือผู้ยกเกียรติแต่เราหาเกียรติอื่นจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเรายอมทรยศอัลลอฮ์เพื่อได้เกียรติดุนยาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ต่ออัดอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์ยกดารัจญ์เราสูงอ่ะใครจะไปคิดพี่น้องชายหนุ่มเสเพลคนหนึ่งแต่ชื่อของเขาถูกเอ่ยยันวันเกียร์ไหมชายหนุ่มแหลกแล้วคนหนึ่งเมื่อเอ่ยชื่อของเขาท่านต้องเอ่ยว่าระเดียลอันชายหนุ่มเกเรคนหนึ่งกลับกลายเป็นว่ามายัดเขาอยู่ติดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะคิดพี่น้องคนที่ถือมีดจะฆ่านบีเป็นคนที่อัลลอฮ์นบีรับรองเป็นหนึ่งในมุบัชชิรีนบินญันนะห์หนึ่งในสิบชาวสวรรค์
อุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่มีใครคิดแต่อัลลอฮ์ยกใครกดไม่ลงอุมัรไม่เคยยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ที่ตัวพี่น้องเนื่องจากอีมานของเขาเข้าปาเลสไตน์อ่ะพี่น้องใส่เสื้อขาดปะอย่างเงี้ยเข้าไปในเมืองคนดูอุมัรหมดเลยพี่น้องอบูอุบัยดะห์บินญะรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอามีรุลมุอ์มินีนเปลี่ยนเสื้อเถอะท่านอบูอุบัยดะห์เป็นใครอ่ะพี่น้องเป็นชาวสวรรค์เหมือนกัน1ใน10ชาวสวรรค์ก็คุยกันนะอุมัรเปลี่ยนชุดเถอะท่านเปลี่ยนอุมัรบอกถ้าคนพูดไม่ใช่ท่านนะอบูอุบัยดะห์เรียบร้อยอุมัรตบโดนแน่ๆพี่น้องนะฮูเราเป็นกลุ่มชนที่อะไรอบูอุบัยดะห์อะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามอัลลอฮ์ยกเกียรติเราด้วยอิสลามถ้าเราหาเกียรติอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์จะให้เราต่ำขึ้นอีกพี่น้องนี่คืออีมานซอฮาบะห์อีมานของเราวันนี้พี่น้องพยายามกับอีมานแล้วอัลลอฮ์จะยกท่านสูงพยายามกับอีมานแล้วอัลลอฮ์จะยกท่านยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องครับซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครพี่น้องซะอัดบินมุอาซหัวหอกในการทำร้ายมุสอับบินอุมัยเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นผู้มีอิทธิพลลูกน้องเยอะมากแกเป็นคนถือหอกไปหามุสอับตอนมาดาวะห์ที่มาดีนะห์ใหม่ๆซะอัดบินมุอาซไปนี่พี่น้องถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้คือถือปืนไปด้วยถือปืนมากระบอกพี่น้องมาหาคนทำงานสันนะอ้าวมีอะไรมาพูดอะไรหรือบ้างตั้งปืนกระบอกพี่น้องเอาพูดสิครับเป็นเราโง่หมดสิพี่น้องใจไม่ถึงด้วยอีมานลดด้วยออกเปล่าจะบังฉันก็แบบนั้นแหละฉันไปแล้วจ้ะสลามอะลัยกุมเรามาตุลาประกาศตัวออกเลยแต่เจอมุสอับพี่น้องคนที่นบีเลือกมุสอับไม่ผงผางแล้วมุสอับบอกยังไงอาวะตัจลิสวะตัสมานี่คือนิสัยมุสอับพี่น้องเห็นกำลังมาร้อนพี่น้องถ้าเจอคนร้อนในการจบเลยนะฮะมุสอับบอกนั่งก่อนไหมไม่นั่งก่อนแล้วลองฟังดูถ้าอันไหนท่านชอบท่านรับถ้าไม่ชอบเราจะเงียบคนเป็นนักเลงพี่น้องที่ผมชอบซะอัดบินมุอาซเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วนักเลงจริงมึงกล้าขอกูก็กล้าให้ถ้าพูดง่ายๆให้นั่งแกนั่งตั้งหอกลงพี่น้องนั่งฟังมุสอับมุสอับไม่พูดเยอะเลยนะอ่านกุรอานคนอาหรับเข้าใจอยู่แล้วพอฟังปุ๊บพี่น้องซะอัดบอกเลยบอกถ้าจะเข้าศาสนาท่านต้องทำยังไงบ้างนี่คือชีวิตซะอัดบินมุอาซเมื่ออัลลอฮ์ยกตะกอนนะมีเกียรติอยู่แล้วพี่น้องเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วในมะดีนะห์แต่พอรับอิสลามมีอีมานอัลลอฮ์เพิ่มดะเราะญะฮ์สูงอีกสูงแค่ไหนอุสตาวันที่ซะอัดตายคนยกซะอัดนี่พี่น้องร่างมัยยัดซะอัดเป็นคนตัวใหญ่แต่มัยยัดเบายะฮูดีบอกเลยพี่น้องนี่แหละที่ซะอัดไปสังหารพวกบานูกุไรซะอัลลอฮ์ลงโทษเปล่านบีบอกอัลลอฮ์ส่งมาลักมาช่วยหามัยยัดซะอัดบินมุอาซและนบีบอกอีกว่านะซะลาลิซะบินมุอาซลงมาสำหรับซะอัดบินมุอาซมาลักในวันนั้น 70,000 คนพี่น้อง 70,000 มาลักในเรื่องของซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมอ่ะพี่น้องไม่ใช่ยกย่องเพราะเป็นหัวหน้าเผ่าแต่ยกย่องเพราะอีมานของซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องพอเราฟังตรงนี้พี่น้องครับคนที่อีมานกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเขาจริงๆคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเขาจริงๆพี่น้องมีอีมานแล้วยะเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮ์มีคนหนึ่งพี่น้องเป็นพวกซอบีอินพวกกราบไหว้ดวงดาวอยู่บนเกาะทะเลเกาะหนึ่งพี่น้องแกกราบไหว้ดวงดาวอยู่ในถ้ำเป็นสิบสิบปีอัลลอฮฺวาลัมมุสลิมไปโดยสารเรือพี่น้องและไปติดที่เกาะนั้นเมื่อเห็นซอบีอินคนนี้อยู่ในการกราบไหว้ดวงดาวมุสลิมทำการดาวะห์จนเขารับอิสลามพี่น้องดูอิสลามนะมุสลิมนิสัยการเป็นดาอีอยู่ที่ไหนต้องทำให้คนรู้จักอัลลอฮฺอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ใช่เรื่องคนต้องครูอย่างเดียวนะครับทั้งหมดใครที่มีสองชาดะเขาต้องเป็นดาอีด้วย
มุสลิมดาวะจนคนกราบไหว้ดวงดาวเข้ารับอิสลามเมื่อรับอิสลามพี่น้องแกทิ้งถ้ำที่เคยอิบาดัตทิ้งแล้วไปกับบรรดาอิสลามมุสลิมด้วยโดยสารเรือไปพอตกกลางคืนพี่น้องถึงเวลานอนพักผ่อนมุสลิมเรานอนพักผ่อนคนมุอัลลับหรือมุสลิมใหม่คนนี้ถามว่าอัลลอฮ์เรานอนไหมแกถามตรงๆผมไม่รู้นะพระเจ้าของเรามีนอนหลับไหมมุสลิมก็ตอบตามหลักพี่น้องพระเจ้าของเรารับบุลอาลามีนเป็นพระผู้อภิบาลพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและตะคูดูซินาตูวะลาโนไม่ง่วงไม่หลับใดๆทั้งสิ้นมุอัลลับคนนี้ถามยังไงพี่น้องถ้าพระเจ้าเราไม่หลับและเราหลับเราก็อายอัลลอฮ์ไม่หลับพี่น้องแกไม่นอนลุกขึ้นละหมาดนะไม่นอนแกบอกถ้าเรานอนก็อายพระเจ้าของเราละหมาดพี่น้องอีมานบางทีเพียงวินาทีเดียวมันเข้าสู่หัวใจท่านใช้เวลาแป๊บเดียวเองพอขึ้นพี่น้องแกออกญิฮาดกับบรรดามุสลิมด้วยเช่นกันเมื่อเสร็จญิฮาดมีการแบ่งทรัพย์พี่น้องทรัพย์กอนิมะห์แบ่งทรัพย์เฉลยทรัพย์สงครามแบ่งพอถึงเวลาจะแบ่งให้กับมุอัลลับคนนี้แกถามว่าอะไรแกว่านี่เป็นทรัพย์สิ่งที่ท่านต้องได้รับส่วนแบ่งด้วยพี่น้องรู้ไหมคนนี้ตอบยังไงพี่น้องมุสลิมใหม่บอกฉันอยู่ในถ้ำเป็น70 30 40ปีฉันไม่เคยกราบไหว้อัลลอฮ์เลยฉันอยู่ในถ้ำกลางทะเลกราบไหว้ดวงดาวเป็น10 20หรือ30ปีอัลลอฮ์ยังไม่เคยทิ้งฉันเลยในเรื่องปัจจัยยังชีพแล้ววันนี้ฉันกราบไหว้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทิ้งฉันได้ยังไงทรัพย์ท่านเอาคืนฉันไม่เอาอัลลอฮ์พี่น้องอีมานเวลาขึ้นสุดท้ายอัลลอฮ์รับเกียรติดารอญัตคนนี้เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์นี่คืออีมานพี่น้องที่รักครับเมื่ออีมานขึ้นแบบนี้แล้วเราถามตัวเราเองวันนี้พี่น้องเรารู้ว่าตะฮัจญุดได้ผลบุญมากมะเรารู้ว่าเวลาตะฮัจญุดเสร็จ1ส่วน3ท้ายของกลางคืนเป็นดุอาที่ถูกตอบรับเรารู้ว่าการไปละหมาดญะมาอ์ที่มัสยิดผลบุญยิ่งใหญ่เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์ทำไมเราให้สิ่งนี้กับอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องพี่น้องคิดไหมวันนึงถ้าอัลลอฮ์ถามเราอ่ะพี่น้องยาอัยยูฮัลอินซานมากอรรอกะบิร็อบบิกัลกะรีมโอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรที่ล่อลวงเจ้าให้เจ้าทรยศต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากใครล่อลวงเจ้าใครทำให้เจ้าลืมอัลลอฮ์แล้วท่านจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ท่านมีชีวิตจนวันนี้ล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาถึงวันนี้ล่ะพี่น้องถ้าเราคิดอีมานเราเพิ่มอินชาอัลลอฮ์มั่นใจไงพี่น้องมาขนาดนี้ได้ไม่ใช่ความสามารถเราเพื่อนวงเดียวกันนะพี่น้องเล่นยามาด้วยกันตายกี่คนแล้วเกเรมาด้วยกันตายกี่คนแล้วทำไมเรายังอยู่นี่คือถ้าคิดอีมานท่านจะเพิ่มเชื่อมั่นในอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับมั่นใจในอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์จะยกเกียรติพี่น้องสูงมากๆซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องครั้งหนึ่งบรรดาศัตรูอิสลามเคยคิดฮิรอกินหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกคำว่าเฮอร์คิวลิสเวลาเฮอร์คิวลิสลูกหลานเราดูเราบอกเป็นมนุษย์จอมพลังนะจอมพลังเฮอร์คิวลิสเป็นองค์กล้ามเบลเริ่มเลยหนีคอลิดอย่างกับสุนัขตัวหนึ่งเจอคอลิดบินวาลีไปน้องเฮอร์คิวลิสนักกล้ามมหาปลัยอะไรของมันนะครับหนีสหบัตหัวซุกหัวซุนเลยนะไม่มีประวัติศาสตร์พูดถึงตรงนี้ฮิรอกินเคยประชุมกับบรรดาคณะกองทัพแม่นายกองของเขาเขาถามว่าสู้รบกับกลุ่มชนอาหรับซอฮาบะห์เนี่ยพวกเรามีน้อยกว่าหรือเขามีเยอะกว่าคนตอบว่าพวกเรามีเยอะกว่าแล้วทุกอย่างเรามีเยอะกว่าเขาหมดเลยโอ้ฮิรอกินเอ้ยฮิรอกินบอกแล้วทำไมเราถึงพ่ายแพ้กับกลุ่มชนนี้สงสัยอ่ะพี่น้องคนน้อยทำไมชนะ
ของเราคนเยอะทำไมแพ้มีนายพลทหารคนแก่ๆอาวุโสคนหนึ่งลุกขึ้นพูดไปเนาะโอ้ฮิรากิลเอ๋ยฉันจะบอกไอ้ทำไมเราแพ้พวกเขาลิอันมินอัจลิหนึ่งลิอันนะฮุมยะกูมูนัลไลล์วะยะซูมูนันนะฮาร์เพราะกลุ่มชนอาหรับเหล่านี้เขาลุกละหมาดยามกลางคืนและเขาศีลอดตอนกลางวันวะยะมูรูนบิลมะอ์รูฟวะยะนฮาวนะอานิลมุนกัรและเขาสั่งใช้กันในการทำดีแล้วห้ามในการความชั่วสิ่งที่แม่ทัพพูดไม่เกี่ยวกับยุทธวิธีสงครามเลยพี่น้องอย่างเดียวไงที่อัลลอฮ์ช่วยเพราะท่านช่วยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ช่วยเพราะเราช่วยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์อยู่กับเราเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์มั่นใจพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราตัวเราบางครั้งเรายังทิ้งตัวเราเองเลยพี่น้องบางคนบอกไม่มีใครอยู่กับเรานอกจากเงาเราถ้านักเลงยิ่งกว่านั้นผมเคยถามนักเลงมาโน้พูดนะบอกทำไมนักเลงชอบพกปืนถามมันจริงๆเลยพี่น้องเราอยากรู้มันพูดคำหนึ่งเออน่าคิดนะเป็นทฤษฎีที่ไม่มีนักวิทยาโทวิจัยเลยนะแต่เป็นหลักความจริงบ่อาจารย์ถามหน่อยครับเวลาเรามีเรื่องนะอาจารย์เพื่อน20คนอยู่กับเราไม่หายหมดเลยเออจริงจริงบางจริงผมก็เข้าใจนะเวลามีเรื่องตอนมีกินนะเต็มเลยพอเวลาเรามีเรื่อง20คนพรึบมาเลยเอาตัวรอดแต่ไอ้นี่ไม่เคยหนีเราไปไหนอาจารย์เข้าใจนี่ใช่ไหมฮะมันบอก11มม.ไม่เคยหนีไปไหนเลยอาจารย์อยู่กับผมตลอดผมก็ถามอีกบอกว่าให้พี่น้องคิดอยู่อย่างตลอดแต่เวลานอนยังมีวันตั้งใช่ไหมเวลาอาบน้ำที่น้องต้องถอดใช่ไหมอ่ะแสดงว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าอยู่กับท่านตลอดและปกป้องท่านได้ตลอดมันไม่สามารถปกป้องท่านได้ตลอดแล้วใครที่จะอยู่กับพี่น้องตลอดไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ดูนบีสิพี่น้องอีหม่านแล้วมอบหมายเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยังไงครั้งหนึ่งนบีถูกขู่พี่น้องบาดาวีเอาดาบพี่น้องจ่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวด้วยนะครับแล้วถามนบีคำเดียวมันยัมนะอุกามินนี่ใครจะช่วยเจ้าให้รอดจากฉันในวันนี้นบีบอกคำเดียวเหมือนกันอัลลอฮ์พูดแค่อัลลอฮ์พี่น้องดาบตกเลยทำไมอะครับอาจารย์เพราะหัวใจที่มั่นกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ปกป้องพี่น้องถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือและอยู่กับเราตลอดท่านจะกลัวอะไรในโลกลองบอกผมสิหนักสุดในโลกก็ตายแค่นั้นเองแล้วการตายของมุสลิมมันคือการอยู่อันถาวรณอาเคระแล้วเราจะกลัวอะไรอีกในดุนยาพี่น้องกลัวไม่มีกินเหรอขอโทษนะครับหมาข้างถนนอัลลอฮ์ยังไม่ให้อดแล้วคนสุญูดอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปล่อยให้ตายได้ยังไงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สิพี่น้องแล้วท่านจะมีพลังมหาศาลมั่นใจในอัลลอฮ์แล้วท่านจะมีกำลังในการเดินชีวิตคิดถึงสวรรค์มากๆแล้วท่านจะไม่ยึดติดกับดุนยาคิดถึงสวรรค์มากๆแล้วท่านจะมีพลังในการเดินหน้าสู่โลกอาเคราะห์พี่น้องที่รักซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นจนคนให้ฉายานามของบรรดาซอฮาบะห์ว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องมติของคนในอดีตโรมันเปอร์เซียเขาบอกว่าแล้วตอกะตะลันเราไม่มีความสามารถในการจะต่อสู้หรือต่อกันกับกลุ่มชนที่ลาอารอดูคอลอัลจิบาลละคอลอูฮามินมะกานิฮากลุ่มชนซอฮาบะห์เขาให้ฉายาไว้ว่าถ้ากลุ่มคนนี้ต้องการจะยกภูเขาทั้งลูกเขาก็ยกมันได้ทำไมอ่ะพี่น้องนั่นคือพลังของซอฮาบะห์ที่คนทั่วโลกยอมรับว่าซอฮาบะห์มีพลังอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราต้องฝึกอีมานจะไม่มาผ่านหน้าคนที่เล่น Facebook อย่างเดียว
อีมานจะไม่มาสำหรับคนที่บ้าดูละครทีวีอย่างเดียวอีมานจะไม่มาสำหรับคนที่ไม่พยายามอีมานจะไม่มาหาท่านถ้าท่านไม่เคยเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์วัลลซีนะญาฮะดูฟีนและบรรดาผู้ที่ดิ้นรนต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์และนะดีนะฮุมซุบุลนะอัลลอฮ์จะนำทางเขาสู่ทางต่างๆของพระองค์ให้นั่นคืออะไรพี่น้องท่านอยากเพิ่มอีมานท่านต้องมีการอิสลาห์เปลี่ยนแปลงพยายามทีละนิดพี่น้องที่รักเราไม่ได้เป็นคนดีได้ภายในวินาทีเดียวแต่อินชาอัลลอฮ์ถึงเราชั่วทั้งชีวิตแต่อีมานนี่แหละครับพี่น้องมันจะปรับพี่น้องจนท่านเป็นคนดีที่สุดได้เช่นกันเราหวังเราจะอยากได้กลิ่นสวรรค์ก่อนที่วิญญาณเราจะหลุดเหมือนไซดินาซาอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนจะตายพี่น้องบอกซอฮาบะห์ทั้งหลายบอกซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านอัจดูรีฮัลญันนะห์ฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วพี่น้องซอฮาบะห์ได้กลิ่นตั้งแต่วิญญาณยังไม่หลุดอัมบินจะมูพี่น้องพอผมพูดเรื่องซอฮาบะห์คนนี้นะครับคนแก่ขาเป๋พิการแกบอกกับนบีคำเดียวพี่น้องก่อนจะเสียชีวิตบอกยารอซูลอัลลอฮ์ฉันอยากจะเดินลากขาพิการแบบนี้ในสวรรค์ฉันขาพิการฉันจะเดินแบบนี้เลยในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายแกไม่พูดเปล่าสละชีพในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลานบีเดินผ่านมายัดอัมบินจะมูนบีบอกกะอันนีรออัยตเหมือนฉันเห็นเจ้านะซาดเอ๋ยอัมเอ๋ยเจ้ากำลังเดินในสวรรค์ด้วยขาที่สมบูรณ์แล้วเจ้ากำลังเดินในสวรรค์ด้วยขาที่สมบูรณ์แล้วคนแก่พิการพี่น้องลองนึกภาพเดินลากขาแบบนี้ในสนามสงครามอูฮุดและพูดคำเดียวมุสตาคุลญันนะห์ฉันคิดถึงสวรรค์เหลือเกินเดินลากขาพิการฉันคิดถึงสวรรค์เหลือเกินลูกเดินตามหลังพ่อพ่อเดินนำหน้าสมรภูมิอูฮุดเสียชีวิตทั้งพ่อและลูกพูดคำเดียวคิดถึงสวรรค์อยากได้ฉันคิดถึงสวรรค์เหลือเกินพลังมันมาไงพี่น้องท่านจะรักสวรรค์ไม่ได้ถ้าอีมานเราไม่พอเพียงท่านจะนึกถึงสวรรค์ไม่ได้ถ้าอีมานวันนี้เราไม่มั่นใจกับอัลลอฮ์พี่น้องนึกมากๆแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์หวังเหลือเกินพี่น้องวันนี้เราเป็นยังไงวันนี้เราเลวยังไงวันนี้เราจะเละเทะยังไงเตาบัดตัวนะพี่น้องวันนึงอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงเราและจะยกเกียรติจำไว้อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ยกเกียรติคนคนหนึ่งให้สูงด้วยอิสลามและอัลลอฮ์จะกดคนคนหนึ่งให้ต่ำเนื่องจากเขาทิ้งอิสลามเช่นกันสมัยซอฮาบะห์ไม่เคยก้มหัวให้ใครพี่น้องสมัยซอฮาบะห์เกียรติยิ่งใหญ่อยู่ต้องคอซอฮาบะห์รุบะอีบินอามิดถือหอกไปอันหนึ่งพี่น้องเข้าหารุสตัมรุสตัมนั่งบนพรมผ้าไหมผืนบาลัมแม่ทัพในกองอยู่ล้อมรุสตัมประมาณ 80,000 คนโดยประมาณรุบะอีเดินไปคนเดียวพี่น้องรุสตัมบอกให้นั่งลงบนผ้าไหมแกเอาหอกทิ่มผ้าไหมขีดขาดเลยทำไมทำได้อีมานและพูดคำเดียวกับรุสตัมอินนัลลอฮ์อินบะฮะซะนาอัลลอฮ์ส่งเรามารุสตัมเอ๋ยเพื่อเอาพวกมนุษย์ทั้งหมดพวกเจ้าออกจากความมืดไปสู่ความสว่างรุบะอีพูดคำเดียวพูดด้วยหัวใจอีมานชัยชนะก็เป็นของอิสลามสุดท้ายความยิ่งใหญ่กลับคืนสู่อุมมะห์พี่น้องที่รักท่านมั่นใจนะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัดัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศอลิฮาตอัลลอฮ์สัญญาความสำเร็จไว้กับคนอีมานแล้วคนทำอามาลซอลิฮ์อย่าท้อนะพี่น้องในการอิบาดัตอย่าท้อวันนี้ใครจะมองเรายังไงพี่น้องคิดอย่างเดียวเรื่องของสวรรค์ไม่ใช่ของคนมันเป็นของอัลลอฮ์เราทำชั่วไม่เคยแคร์ใครพี่น้องเราทำดีก็อย่าแคร์ใครเช่นกันนะครับอย่าแคร์ใครพี่น้องแล้วพี่น้องอย่าเกรงและมั่นใจไว้ด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เรายืนหยัดในอีมานพลังแห่งการศรัทธาตรงนี้อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งพี่น้องและอัลลอฮ์จะยกเกียรติท่านจนวันตายมันจะมีไงพี่น้องบางครั้งบางคนถูกเรียกต่อหน้ามักลกหมดในวันเกียร์มะอัลลอฮฺอักบัต
วันนี้เราอยู่คนเดียวโดดเด่นท่ามกลางคน 1,000 คนเรารู้สึกปลื้มสุดหัวใจแล้วพี่น้องและวันนั้นต่อหน้าคนอีกกี่แสนพันล้านคนบางคนถูกเรียกต่อหน้ามักโลกเช่นนั้นเกียรติที่ยิ่งใหญ่พี่น้องบางคนไม่ใช่นบีไม่ใช่บรรดาอัมบียะไม่ใช่รอซูลแต่เกียรติที่เขาได้รับชนนบียังมองอัลลอฮ์ให้เกียรติยศวันนี้ท่านจงแสวงเกียรติที่สูงในอาคิเราะห์อย่าแสวงหาในดุนยามุ่งเกียรติสูงในอาคิเราะห์แล้วท่านจะสูงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องฝากแล้วก็พี่น้องๆมุสลิมทุกคนนะครับอันนี้ผมฝากไว้ด้วยวันนี้เราเป็นโจทย์มันมีสาวๆมุสลิมเราหลายคนที่วันนี้ยังใส่น้ำยาอุทัยอยู่นะที่ยังใส่สก้อยอยู่ที่ยังเป็นแนวแว่นอยู่ผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็จัดบรรยายสก้อย for love อะไรด้วยนะต้องทำนะพี่น้องเราหน้าเดิมๆเบื่อแล้วผมฝากไว้อย่างพี่น้องอันนี้คำพูดของเด็กเกย์มันพูดฟังนะมีเด็กอัลลอฮ์ให้นะเวลาเราได้อยู่กับเด็กเกเรมันได้ประสบการณ์หลายอย่างเราเอามาปรับใช้ในงานดาวาได้เด็กเกนี่มันสอนเราหลายเรื่องพี่น้องตำราไม่ได้สอนนะมันพูดอย่างนึงอาจารย์เวลาสัมมนาบางทีนะเอาคนเด็กเรียนทั้งนั้นเลยมาพูดบนโต๊ะแล้วมาพูดทำไมหวังใจเด็กเกมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนหรอกอาจารย์จริงของมึงไปผมบอกไอ้คนมาพูดนี่เกรด 3.5 3.4 นี่เรียนแพทย์นี่เรียนหมออันนั้นปีสุดท้ายแล้วมาพูดทำไมอ่ะเรียนหมอเรียนแพทย์เด็กเก่งๆเด็กเนิร์ดเด็กเรียนอยากให้ไอ้บังนี่ที่ดูดกัญชากลับตัวอัลลอฮ์ไอ้นี่ขึ้นดีเทคนั่น GSM อาจจะมีสปาร์กได้แต่ถึงยากทำยังไงอ่ะนี่แหละเป็นโจทย์แล้วใครจะมาพูดแล้วดึงใจมันที่สุดมันต้องคนเกเหมือนกันซะก่อนแล้วเวลาคนเกเหมือนกันมันพูดกันง่ายแล้วใครอาจารย์ก็ขอโทษนะกับพวกมึงไงผมบอกไงขอโทษนะมาผมบอกกับพวกมึงจริงอาจารย์ผมบอกมันเลยไม่ใช่อาจารย์มึงบางทีคนทักผมเมื่อกี้ไปละหมาดอันอุดาตกใจเลยตัวซีอ้อทักผมถามแรกๆจำผมได้ไหมครับอ๋อใครบางผมเรียนสันนะจำได้ไหมอ๋อเขาอ๋อเขาเคสลามอะไรกุ้มใส่รองเท้าอยู่พี่น้องแกเดินมาถามอีกจำได้แล้วผมจำได้แล้วสงสัยจำได้ตอนมาอ่านหนังสือสอบที่อนุดานะตะกอนเกมเหมือนกันนี่ว่าผมฟังกันบางยังลื่นของเก่าๆเลยนะครับอันทำดีแล้วผมไปแล้วบางอัสลามอะไรกุ้มผมบอกจริงๆไม่ใช่แค่อุสตาอาจารย์เด็กเกด้วยกันมันดาว่าเด็กเกด้วยกันร้อยที่สุดทำไมอาจารย์มันทันเลยพี่น้องบางทีผมรู้จักหลายญะมาตหลายกลุ่มนะบางทีเวลาไปเดินพี่น้องดูคลิปบางคลิปอย่าเพิ่งด่าคนเล่นนะกีตาร์เราเห็นผมสมมติผมแล้วกันนะใส่ชุดสารบัญพวกแบบนี้เกิดผมกำลังเล่นกีตาร์อยู่พี่น้องกูว่าแล้วแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้โพสเลยดีแต่พูดไม่ทำดุจังไอ้ดาวหมดเลยมึงดุจังบนเวทีโซโล่กีตาร์ซะแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปผิดที่มันทำอ่ะใช่แต่ดูด้วยว่าเขาจับกีตาร์มาลิจังหวะนั้นน่ะเพราะอะไรพี่น้องต้องสืบไอ้ผิดน่ะผิดอยู่แล้วไม่ได้ให้เป็นลิดนะบางคนเอาไว้อาจารย์บอกเปิดช่องแล้วเอามันผิดอยู่แล้วพี่น้องแต่ผิดจริงพี่น้องแต่ดูด้วยทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วก็เวลาผิดไม่ใช่หน้าที่เอามาประจานระวังนะครับสายประจานอัลลอฮ์จะประจานท่านบ้างในวันเกียร์มาแล้วท่านจะรู้สึกแล้วประจานต่อหน้าดุนยาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมคนไทยมันลืมง่ายจะตายโอ้ลืมง่ายจะตายไม่ได้สนใจเลยมันด่าปล่อยมันด่าได้เดี๋ยวมันก็เหนื่อยได้แต่ถูกประจานต่อหน้าอาคิเราะห์พี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นวันอียาซุบิลลาห์กลัวอย่างนั้นไงพี่น้องกลัวคนชอบประจานคนอัลลอฮ์จะประจานท่านแล้วใครที่ปกปิดพี่น้องอัลลอฮ์จะปกปิดเขาอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่รักวัยรุ่นบางทีมันเล่นกีตาร์มีนะคนหนึ่งไปวัยรุ่นกำลังเล่นที่น้ำภาษากรุงเทพเขาเรียกกระท่อมปลายนากัญชาคาราบาวพี่น้องสมมุตินะ
ไอ้นี่ไปถึงพี่น้องบางทีไปนั่งพูดขอโทษนะครับพอดีคนเราเกิดมานี่ต้องรักอิสลามเรียบร้อยพี่น้องมันไม่ฟังบังเดี๋ยวฉันไปก่อนมาสลามอะไรกลุ่มแล้วทำยังไงกับบังมันมีวิธีเพราะไอ้บังที่ไปมันเคยผ่านมาก่อนอ๋อ เล่นแนวนี้ครับบังเออบังเล่นเป็นเหรออ๋อก็ไม่เป็นเท่าไหร่หรอกครับแต่ก่อนผมก็ฝึกหัดเหมือนกันพอจับอีไมเนอร์เองนี่แหละจริงกับบังมันคราวนี้พี่น้องแทนที่จะมันคุยแค่2นาทีมันต่อยอดมันต่อยอดเพราะเราคุยภาษาอีไมเนอร์เหมือนกันในบางเราไม่จริงอะบางเขายาวนี่บางเล่นเป็นอะแม่จริงๆบางทิ้งมานานแล้วนิ้วเนื้อหายด้านหมดแล้วตอนนี้มาเด็ดนี่แบบนี้ใช่ไหมไมเนอร์นี่ซีเอเมเนอร์เซเว่นอ๋อบางเป็นนี่วะนิดหน่อยตอนนี้บางเลิกแล้วอ๋อแล้วมันจะมีเขาเรียกโอเคบางเอโป๊ะเขาเรียกว่าเรื่องชวนคุยเพื่อดึงใจเขาสู่ใจเราแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านทำแบบนี้ตลอดนะผมไม่ได้สนับสนุนให้ท่านไปทำมาเสียบางคนบอกไอ้นี่ชอบอาบอบนวดไปเพื่อจะดาว่ามันพาไปอาบนวดไปเดี๋ยวบังเลี้ยงเองอันนั้นไม่ขนาดนั้นนะบางจุดพี่น้องบางจุดแค่นั้นเองนะแต่มันผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะบอกว่าบางครั้งอย่าเพิ่งโจมตีเขาเลยบอกว่าแล้ววันนี้คนทำงานกับเกเรดีที่สุดคือคนเกเรด้วยกันผมเลยพยายามพี่น้องตอนนี้ทำงานกับเด็กเกเรเยอะเข้าไปหามันเยอะเพื่อหวังว่ามันจะเข้าสู่อิสลามบ้างชาลอมพี่น้องอยู่กรุงเทพเสียดายนะปะผมจะเชิญลงไปงานผม20ตุลาคมมั้งเชิญทุกคนเลยนะคารถออกเองไม่มีออก20ตุลานะพี่น้องถ้าสะดวกไปเลยนะครับปาร์ควิวปัตตานีเราจะเน้นปกติงานอีเวนต์บรรยายเขาเน้นคนบรรยายใช่ไหมวันนั้นเราจะเน้นในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าเราจะเน้นธรรมดาเราไม่จัดนะถ้าไม่บ้าจริงเราไม่ทำอินชาอัลลอฮ์นะครับไปนะพี่น้องมาจองตั๋วกันเองแล้วก็ไปหาที่หลับที่นอนกันเองเข้าฟรีนะครับและให้ข้าวฟรีโอเคนะฟรีทุกประการพี่น้องพวกเราไม่มีตังค์เยอะแต่ใจถึงแค่นั้นเองแล้วก็มั่นใจในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์นะเป้าหมายที่สุดต้องการดึงเด็กเกเรนะครับเพราะว่าอีเวนต์เพื่อคุณเธอมีเยอะแล้วอีเวนต์เพื่อคุณนายมีเยอะแล้วอีเวนต์เพื่อคุณท่านมีเยอะแล้วอีเวนต์เพื่อคนดีๆมีเยอะเราจัดอีเวนต์เพื่อมึงบ้างสักครั้งอินชาอัลลอฮ์นี่คืองานเราพี่น้องดึงเด็กวัยรุ่นเพื่อสู่การกลับตัวและเตาบัตทำได้แน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากไว้นะพี่น้องจะ4 ทุ่มแล้วมีคำถามไหมครับทานอีกสักประมาณ5 นาทีได้นะอินชาอัลลอฮ์เยินเดี๋ยวบังได้ยินครับได้ยินนะเลยกุมสลับอบแพ้บังอันนานเนี่ยผมคือบังผมเกแนวน่ารักผมไม่เท่าใดแต่เพื่อนผมเป็นคนใจร้อนแต่จริงๆแค่ไหนนะครับบังอัลลอฮ์เราอันนี้ก็ไม่ได้จะไปเปิดเผยอะไรนะเพียงแต่ว่าเข้าใจวัยรุ่นบางจุดแล้วกันนะฮะไอ้บางอย่างก็ขอเก็บไว้เป็นความลับเงียบๆคนเดียวนะแต่ว่ายังไม่ได้โอ้โหไอ้นี่ขายผงขายยาไม่ขนาดนั้นนะบางนะพอน่ารักนะแค่นั้นเองบางแต่ว่าจุดเดียวที่ได้รู้คือผมคบคนที่เกกว่าผมไม่เกแต่ผมพบคนเกเด็กเรียนผมไม่คบเพราะคนละสปีชีส์กันเด็กเนิร์ดผมไม่คบพี่น้องเพราะรู้สึกไม่เห็นแก่ตัวบางเรื่องเด็กเกใจถึงพี่น้องมิตรแท้มีหลังห้องน้ำเท่านั้นเข้าใจไหมเป็นคำสโลแกนผมทำไมอาจารย์มิตรแท้มีหลังห้องน้ำเพื่อนสายวิทย์ด้วยกันหรือเพื่อนเรียนในห้องบางทีเวลามีเรื่องหายหมดแต่ไอ้พวกที่ไม่เรียนไปทำพารากอฟกันอยู่หลังห้องน้ำส่วนใหญ่พวกนี้มีเรื่องมันถึงตลอดนะมันไปเลยนะพี่น้องแล้วพวกนี้รักเพื่อนมากเด็กช่างอย่างเราใช่ไหมอย่างบางนานเด็กช่างอย่างหนึ่งพี่น้องเขาตีกันกระหน่ำโอ้โหตีหายไปปวงภาษาพื้นๆเลยนะแต่เชื่อไหมพี่น้องตีกันอย่างนั้นนะครับพวกนี้รักเพื่อนสุดๆเลยรักเพื่อนมากไอ้ความรักเพื่อนตรงนี้แหละพี่น้องเราจะเอามันมาทำงานดาวะเพราะคนรักเพื่อนมันเคยเกด้วยกันมันก็จะดึงเพื่อนมันขึ้นให้ได้เหมือนกันแล้วมันดึงได้พี่น้องคนพวกนี้มันดึงได้แล้วบางคนถามนะบางไอ้คนเกมันกลับตัวแล้วจะกลับไปดึงเพื่อนบอกไปยังไงดีอาจารย์จะพูดยังไงกับมันผมบอกพูดเหมือนเดิมนะอย่าเปลี่ยนคำพูดแต่ก่อนเคยอยู่วงเดียวกันนะมะพอมันมาเป็นคนเรียบร้อยใส่โต๊ะกลับไปถึง
คุณยูซุฟครับผมมีความเห็นว่าเราน่าจะเริ่มละหมาดกันนะครับโอ้ถ้าบังพูดอย่างนั้นไอ้ซุฟหนีเลยไอ้จอดไปเลยพี่น้องทำไงบังเคยพูดยังไงกับเขาพูดกับเขาอย่างนั้นสำนวนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือเป้าหมายที่ชวนไปและเด็กพวกนี้อย่างนึงนะครับบังมันมีวิธีเชิญที่เราคิดไม่ถึงมันเชิญแล้วเขาไปอ่ะแปลกขอเชิญไปฟังบรรยายมันไม่ไปนะลูกพี่มันชวนไปมันไปอ่ะชวนไปไหนไม่รู้แต่ไปอ่ะและสุดท้ายมันดึงกลับมาฟังศาสนาได้มันมีวิธีพูดจิตวิทยาสูงมากพี่น้องคนเหล่านี้ต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะญามาตเราต้องมีหลายๆแบบนะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญครับบางเชิญครับญาติฝากถามมาว่าจากที่เกย์ที่ว่าเกย์สุขหรือไม่สุขนะครับแล้วเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นที่จุดแตกหักเขาเรียกบางใช่มันแตกจากความเลวไปสู่ความดีมันดูยากมากครับบางแต่จริงๆแล้วบางคนมันเปลี่ยนได้แค่วินาทีเดียวมันพลิกได้เลยบางคนใช้เวลานิดหนึ่งบางคนวันนี้เปลี่ยนแล้วแต่ยังมียูเทิร์นเล็กๆก็ไม่แปลกพี่น้องธรรมดาบางคนอัลลอฮ์อาจารย์ผมกลับไปทำช่วยอีกแล้วผมมันเตาบัดไม่ได้อันนั้นมึงโดนใช้ตันหลอกโดนใช้ตันหลอกแล้วทำยังไงอันนี้เมื่อยูเทิร์นกลับไปอย่าลืมสิครับชีวิตคนไม่ใช่ไบพาสมันไม่ใช่ยูเทิร์นแล้วต้องหาอีก20 80ในเมื่อมึงพลาดมึงก็กลับมาใหม่แค่นั้นเองแล้วเราเล่นๆไหมเล่นๆไม่เล่นอยู่ที่ท่านเนียดเราตั้งใจจะเตาบัดแต่บางจังหวะอีหม่านก็แฟบมันมีนะรู้จักอนุชาอะไรชื่ออะไรนะนางเอกใช่ไหมฮะรู้จักเมีย2018ไหมฮะเห็นไหมฮะนี่วงอะไรพี่น้องนี่ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตนะครับวงฟังบรรยายยังรู้จักเลยเหรอมะเข้าใจบางจังหวะเราแฟบเราก็รู้จักธรรมดาเมื่อพลาดก็กลับยังไม่ตายกลับได้เสมอแค่นั้นเองอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็20ตุลานี่แหละบางหัวข้อบรรยายเบรกพอยต์อะไรจุดแตกหักอินชาอัลเลาะห์ผมเกริ่นไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ชวนนะแต่อยากให้ไปอินชาอัลเลาะห์นะครับแม่ถ้ามีตังค์ล้านนึงนะพี่น้องและแบบเหลือกินเหลือใช้ผมออกให้หมดเลยคนในห้องเนี่ยอามีนอามีนนะแต่ตอนนี้ก็ยังเช่าบ้านเขาอยู่ออกกันเองนะบางนะออกกันเองนะครับเชิญไปนะถ้าไปได้คนกรุงเทพบอกผมด้วยฟอร์มแบงคอกนะฮะนี่มาจากกรุงเทพเลยท่านสุดยอดมาชาอัลลอฮ์นะครับชาอัลลอฮ์นะวัยรุ่นเมารถไปเลยนะขับรถกันไปเลยมีมอไซค์ก็ขี่ไปมีไหมครับได้มีเวลาถึงเท่าไหร่ครับพี่ครับเจนเนี่ยก็มีคำถามนะครับคือเราเนี่ยเคยติดมาก่อนนะครับแล้วก็ตอบรับแล้วเนี่ยแต่คนยังไปเคยติดเหรอครับเคยติดเคยอะไรผิดมาก่อนอ๋อนึกว่าเคยติดครับครับแล้วเราก็ตอบรับแล้วเนี่ยคนนั้นไปโพสไปด่าอยู่ว่าตอบรับแล้วเนี่ยเราจะรับไหมเราไม่รับหรอกอ๋อแสดงว่าคนนั้นเขาเรียกเป็นคนเกินคนนะเกินคนคืออะไรพี่น้องมันไปพูดว่าอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตมันมีแล้วเคสเกิดในฮะดิษนะครับพี่น้องคนเลวคนหนึ่ง อีกคนนึงบอกมึงเตาบัตยังไงอัลลอฮ์ไม่รับสุดท้ายไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เตาบัตรับเตาบัตคนคนนี้และให้คนคนนี้ไปนรกเอาคนดีเข้านรกแล้วคนชั่วที่คนบอกไม่มีทางอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตอันนี้อัลลอฮ์รับอภัยโทษและกิยามะฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษสวรรค์อย่างเดียวพี่น้องฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่เราไปพูดว่าอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับคอรีนะเราวันนี้ละหมาดยังไม่รู้เลยอัลลอฮ์รับหรือเปล่าวันนี้เราใส่หมวกซาลาบันเรียบร้อยพี่น้องดูเป็นคนดีอะไรมายืนยันว่าอัลลอฮ์รับอามันท่านฉะนั้นไอ้คนดีแล้วอย่าประมาทไอ้คนชั่วก็อย่าท้อแค่นั้นเองอิสลามไม่สอนให้ประมาทและไม่สอนให้กดขี่ใครด้วยนะครับสังคมจะไม่มีปัญหาถ้าเห็นค่าของกันและกันจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้อีกประมาณ1คำถามนะครับมีไหมครับเชิญครับเชิญครับสามีนะครับเป็นมุอัลลัฟนะครับเตือนอะไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านได้มั้ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับเราจะทำยังไงครับอาจารย์โอ้สามีเป็นมุอัลลัฟแล้วดื้อ
เตือนไม่ปฏิบัติตามยิ่งเราเป็นผู้หญิงโอกาสเตือนยากแน่นอนเข้าใจฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเตือนไม่ได้พยายามหาคนที่เตือนสามีเราได้นะครับหาคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะครับอันนี้เพราะบางทีเราเตือนและถ้ามันเตือนยากจริงๆหาใครก็ไม่ได้เราทำตัวเองให้ดีที่สุดให้เขาดูจนละอายไปเองและสำคัญที่สุดดูอานะครับอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้พอพูดตรงนี้นะพี่น้องมีคำถามเคยถามแบบนี้ก็ดีอาจารย์คะอันนี้ฟังนะพี่น้องสามีฉันยอมทุกอย่างเลยจะมีคนที่สองฉันก็ยอมจะอะไรก็ยอมขออย่างเดียวให้สามีปฏิบัติอามันอิบาดัตแค่ส่งให้ผมนี่ผมอ่านนี่พี่น้องและวงเล็บสามีอยู่ด้วยค่ะตรงนี้พูดอย่างนั้นเลยนะพูดหมดเลยนะคือไล่เนี่ยผมพร้อมจะปล่อยสตรีมเต็มที่เลยพอเจอข้างล่างสามีอยู่ด้วยค่ะตรงนี้มาด้วยค่ะผมก็เลยบอกเขาด้วยใจจริงว่าบังผมไม่รู้นะว่าพี่ว่าบังเป็นใครนะแต่รู้อย่างเดียวว่าผู้ชายทั้งฮอเรียกฮอนะ ผู้ชายทั้งฮอเนี่ยอิจฉาบังที่สุดเลยเพราะบังมีภรรยาดีอย่างนี้บังรักษาของดีเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นของดีแบบนี้หายากบังหลังจากนั้นประมาณ2เดือนพี่น้องไปบรรยายอีกที่ขึ้นมาอีกกระดาษแผ่นใหม่อาจารย์คะหนูคนที่ถามวันนั้นตอนนี้สามีเปลี่ยนแล้วค่ะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมันเปลี่ยนได้ใช้เวลานิดหนึ่งคิดอย่างเดียวบางคนท้อพี่น้องสามีติดเหล้ากินเมาอาเซียอยู่กับฟิรอูนยังเป็นชาวสวรรค์เลยอาเซียและสามีเรายังไม่ชั่วเหมือนฟิรอูนนะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนดีอัลลอฮ์ยุติธรรมครับอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อนะละตักนาตุมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าหมดหวังนะครับอันนี้น่าจะคำถามสุดท้ายใช่ไหมครับนะครับสิง่วงหรือยังเอ่ยภรรยาดื้อจะทำยังไงดีเมื่อกี้สามีดื้อนะอันนี้ไม่ได้บ่งเล็บว่าภรรยาอยู่นี่นะคือผู้หญิงเนี่ยเราเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยนะครับเข้าใจไหมนายกเขาให้งบพี่น้องถ้ารัฐมนตรีดื้อนายกก็ตัดงบแค่นั้นเองเข้าใจไหมตัดงบประมาณเลยพี่น้องผู้หญิงดื้อในสามีใช้ในสิ่งที่ฮาลาลแล้วไม่ทำมีสิทธิ์ตัดงบประมาณเดือนนั้นพี่น้องนะพระก็ไม่ต้องให้นะครับมีสิทธินะสิทธิ์ของเขาเลยนะฉะนั้นอย่าดื้อและสำคัญอย่างเดียวคำว่าดื้อมันมีหลายนัยยะนะสามีทำของไม่ดีแล้วเขาดื้ออันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นถูกต้องแต่ถ้าดื้อให้ละหมาดไม่เอาหรือแบบให้ทำอะไรที่ดีไม่ทำไอ้นี่ดื้ออันเนี้ยระวังนะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้มั้ยในดุนยาไม่ได้มีเราคนเดียวนะครับผู้หญิงเข้าใจมั้ยผู้หญิงไม่ใช่มีเราคนเดียวคนดีๆที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างสามีพี่น้องมีอีกหลายคนแต่วันนี้ทำไมเขายังยอมเหนื่อยยอมเตือนยอมอยู่กับเราอย่างเดียวพี่น้องเขารักเรานั่นเองแล้ววันนี้ทำไมเราไม่สนองความรักสามีด้วยการเชื่อฟังอ่ะครับพี่น้องผู้ชายหล่อๆมีเยอะกว่าสามีเราเยอะเชื่อผมแต่คนที่จะทนความดื้อของเราได้มีเขาคนเดียวแค่นั้นเองชาลอนนะครับนะรักกันเยอะๆพี่น้องไม่ผมก็หยอดอย่างนั้นแล้วของผมดูอยู่ด้วยที่บ้านนะทำได้ละอันทำได้ละบอกอ้ออาจารย์มีมุมแบบนี้ด้วยหวานเป็นนะครับหวานเป็นนะไม่ใช่โหดอย่างนี้อย่างเดียวนะมันมีบางมุมเข้าใจนะครับอย่าดื้อนะและสามีก็ต้องเป็นอย่าหักด้ามพร้าวด้วยเข่านะครับค่อยๆไปภรรยาไม่สมบูรณ์อย่างที่เราต้องการทุกอย่างเราก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างเหมือนที่ภรรยาต้องการเหมือนกันนะครับสามารถสัมไปกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมโต๊ะดื้อไม่โต๊ะมาชาอัลลอฮ์อ่ะทำดีแล้วอ๋อหูไม่ได้ยินว่าอัลลอฮ์เดี๋ยวฝากนี่อธิบายด้วยนะครับก็น่าจะหมดแล้วใช่ไหมพบเดี๋ยวมันต้องเจออีก5เวทีพี่น้องนะผมต้องเซฟพลังแป๊บหนึ่งพี่น้องเพราะว่ากี่วัน2วัน3วันกลับวันอาทิตย์ประมาณ5ที่นะอินชาอัลลอฮ์นะก็เต็มที่เลยพี่น้องไม่ตายต้องดิ้นรนต่อไปนะครับทำงานศาสนายิ่งเหนื่อยยิ่งมันนะครับมันเป็นแปลกพี่น้องทำงานดุนยาผมไม่ทำแล้วนะครับเจ้านายมาใช้3วันให้ไปตรวจงาน5ที่ผมลาออกเลยนะนะครับแต่ว่านี่งานศาสนายิ่งทำยิ่งอร่อยไม่มีใครรู้ว่าทุเรียนอร่อยนะดูมันหนามเต็มเลยอ่ะกินก็ไม่เหม็นฝรั่งไม่ให้ขึ้นเครื่องบินด้วย
พอเวลาฝรั่งกินสิครับแจ็คมายังเหมาอ่ะดูสิพี่น้องแจ็คมายังเหมาอ่ะพี่น้องฉะนั้นของอร่อยต้องลองงานสรรหามันก็อร่อยต้องลองอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านญะซากุมุลลอฮุคอยรอนะและดุอานะวันหนึ่งพี่น้องเราจะเจอกันอีกครั้งสุดท้ายให้เราเจอครั้งสุดท้ายไปเลยนะและเจอแบบเจอด้วยกันตลอดกาลที่สวรรค์ฟิรดาวส์ของอัลเลาะห์ตะอาลาทุกท่านอาเมนนะให้เราเจอกันนะแล้วมองหน้าผมด้วยนะมะนะพี่น้องดูนะไม่เจอผมบอกอัลเลาะห์ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะบอกอัลเลาะห์ด้วยมะแล้วมองหน้าคนข้างๆถ้าไม่เจอกันบอกอัลเลาะห์ด้วยไม่มีอะไรไม่มีงานไหนสร้างความรักได้ดียิ่งกว่างานศาสนาแล้วพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารับอามานทุกท่านและคำพูดใดที่ไม่สุภาพที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมผมขอโทษพี่น้องทุกท่านอย่าโกรธนะบาระเพชรไม่เคยหวานยังเป็นยาเสมอทนกินนิดเดียวอินชาอัลเลาะห์และตื่นตาจุดกันด้วยคืนนี้ขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮุคอยรอนทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์